สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมบรรรสยิ่งโสดยิ่งสวยแอปทักษออนสวยออร่าจับกับแฟชั่นที่คาดผมหูมินนี่เมาส์หลังร่วมเดินแบบน้องปีใหม่วันที่12มกราคมที่คิงพาวเวอร์แอปทักษออนพักสุขเจริญนักแสดงสาวชื่อดังควงลูกสาวน้องปีใหม่มาร่วมงานวันเด็กในลุคดิสนีย์ที่คุณแม่ได้สวมที่คาดผมมินนี่สุดน่ารักซึ่งคุณแม่ก็ได้คาดผมมินนี่ซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นที่ไหนนะครับแล้วก็ได้ควงคุณตามาให้กำลังใจพร้อมกับแฟนคลับน้องปีใหม่ที่มาให้กำลังใจติดขอบเวทีกันเลยทีเดียวงานนี้น้องปีใหม่เคยเดินแบบคนเดียวครั้งแรกซะด้วยนอกจากเป็นนางเอกเป็นนักแสดงและเป็นพิธีกรแล้วอีกบทบาทหนึ่งที่ทุกคนรู้จักคุณแอฟทักษะออนเป็นอย่างดีนั่นก็คือคุณแม่สุดสวยของน้องปีใหม่หรือเด็กหญิงเอวารินนั่นเองใครที่ติดตามคุณแม่แอฟทางอินสตาแกรมจะเห็นว่าน้องปีใหม่เป็นเด็กที่น่ารักช่างพูดช่างคิดส่วนหนึ่งก็มาจากการเลี้ยงดูของคุณแม่และวันนี้ผมบรรรสก็จะมาอ่านวิธีการเลี้ยงลูกแบบฉบับของแม่แอฟถ้าใครอยากได้ลูกน่ารักน่ารักแบบน้องปีแล้วก็แชร์เก็บไว้หรือไม่ก็ส่งต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับ 1. ไม่เล่นโทรศัพท์ให้ลูกเห็นตั้งแต่หนูปีเล็กๆเราจะเห็นคลิปที่แม่แอฟถ่ายปีใหม่จะบอกแม่ว่าไม่ถ่ายยูที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าคุณแม่แอฟไม่เคยเล่นโทรศัพท์ในขณะที่อยู่กับลูกเลยสักครั้ง 2. นั่งกินข้าวอยู่กับที่ไม่เดินกินไม่เล่นอาหารไม่กินไปเล่นไปการให้ลูกกินข้าวบนโต๊ะอาหารไม่ป้อนไปเดินไปกินเป็นเวลาเป็นการฝึกมารยาทและวินัยบนโต๊ะอาหารอย่างหนึ่ง 3. อ่านนิทานให้ลูกฟังก่อนนอนทุกๆคืนซึ่งทุกคืนนั้นน้องปีใหม่จะต้องฟังนิทานถ้าแม่แอฟไม่ว่างก็จะเป็นหน้าที่ของคุณตาคุณยายหรือพี่เปิ้ลซึ่งเป็นเลขาของคุณแม่เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวนั้นๆแทน 4. ตกลงกันก่อนออกจากบ้านทุกครั้งก่อนออกจากบ้านแม่แอฟและน้องปีจะทำข้อตกลงกันก่อนเช่นวันนี้ต้องเป็นเด็กดีถ้าเป็นเด็กดีแม่จะซื้อของเล่นให้และตกลงกันก่อนว่ากี่ชิ้น 5. ต้องรักษาสัญญากับลูกเมื่อตกลงกันเสร็จแล้วถ้าลูกทำตามเงื่อนไขคุณแม่ก็จะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับลูกเช่นถ้าน้องปีใหม่ทำงานเสร็จแม่จะพาไปกินไอติมหรือเมื่อปีใหม่ทำตามข้อตกลงของแม่ได้คุณแม่ก็จะทำตามสัญญาที่ให้ไว้ทันทีไม่มีผัดวันประกันพรุ่ง 6. ให้รางวัลตามโอกาสที่เหมาะสมเช่นเมื่อปีใหม่เป็นเด็กดีทำกิจวัตรประจำวันได้ดีโดยที่คุณแม่ไม่ต้องบอกกล่าวก็จะให้ดาวเป็นรางวัล 7. ไม่ให้ลูกกินน้ำหวานหรือของหวานโดยเฉพาะที่อยู่นอกเหนือจากเมนูในมื้ออาหารหรือของว่างเพื่อป้องกันลูกติดหวานถ้าสังเกตให้ดีเราจะพบว่ามื้ออาหารของหนูปีจะไม่มีน้ำหวานหรือว่าน้ำอัดลมเลยนานๆครั้งที่พาลูกออกงานจะอนุญาตให้กินสักครั้ง 8. ชมทุกครั้งที่ลูกทำดีถ้าทำผิดแล้วจะตักเตือนทันทีถ้าสังเกตคุณแม่แอฟจะชมลูกทุกครั้งที่ลูกทำดีเช่นหนูปีใหม่หยิบรองเท้ามาให้คุณแม่ใส่แล้วก็กลับไปวางที่เดิมคุณแม่แอฟก็จะขอบคุณทันทีและถ้าปีใหม่พูดไม่เพราะแม่แอฟก็จะเตือนทันทีเช่นกัน 9. สอนลูกให้เห็นคุณค่าของสิ่งของเพราะว่าแม่แอฟเป็นคนประหยัดเราจึงมักจะเห็นแม่แอฟและหนูปีใหม่ใส่เสื้อผ้าชุดเดิมๆบ่อยๆหรือเวลาออกจากบ้านจะอนุญาตให้ปีใหม่เลือกหยิบตุ๊กตาไปได้1ตัวเท่านั้นเพื่อให้ลูกโฟกัสกับสิ่งของที่มีอยู่ 10. ทำให้ลูกดูเป็นตัวอย่างในอินสตาแกรมของคุณแอฟเราจะเห็นว่าน้องปีใหม่เป็นเด็กพูดเพราะมีสัมมาคารวะซึ่งแน่นอนว่าตัวอย่างที่ได้มานั้นไม่ใช่จากใครที่ไหนแต่มาจากคุณแม่นั่นเองเห็นแม่แอฟเลี้ยงดูลูกได้น่ารักแบบนี้รับรองได้เลยว่าต้องเดินตามรอยแม่ไม่ผิดแน่นอนน่ารักสมวัยเรียบร้อยพูดจาไพเราะอ่อนหวานแน่นอนครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับใครอยากจะมีลูกน่ารักน่ารักหรือว่าน้องสาวน่ารักน่าเอ็นดูแบบน้องปีใหม่บ้างก็
็ลองไปทำตามกันดูนะครับแล้วอย่าลืมแชร์เก็บไว้หรือไม่ก็ส่งให้คนที่เรารักนะครับวันนี้ผมบรรรสก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทัสโจออนไลน์และก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามรวมทั้งกดรูปกระดิ่งข้างๆเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ท่านผู้ชมทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปของผมนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ